คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเทสวิดีโอของ TikTok นะครับ TikTok อัปเดตคือลงคลิปวิดีโอที่มีความยาว30นาทีได้คลิปนี้จะเป็นการลงวินโดว์แบบตัวเต็มนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่คลิปนี้จะละเอียดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตัวนี้คือแฟลชไดรฟ์ที่เราทำวินโดว์ไว้แล้วนะครับวินโดว์นี้โหลดจากเว็บ Microsoft ได้เลยนะครับเอาแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะเครื่องนี้เป็นเครื่อง Asus นะครับการกดบูตจะกดที่ ESC นะครับผมเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปกดเปิดเครื่องนะครับจากนั้นกดที่ ESC เพื่อทำการบูตแฟลชไดรฟ์นะครับหลังจากที่เรากดตัว ESC แล้วเขาจะขึ้นหน้าบูตแบบนี้นะครับการกดบูตเมนูแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับผมจากนั้นมันจะเจอแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับแซนดิสเห็นไหมเรากด Enter ครับจากนั้นเขาจะรันเซตอัพที่ Windows ที่แฟลชไดรฟ์ของเราตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเขาก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับใครเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จำเมนูไว้นะครับภาษาไทยก็กดถัดไปภาษาอังกฤษก็กด Next นะครับผมตรงเมนูนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นกดทำการติดตั้งนะครับตัวนี้เราอัปเกรดตัว SSD เข้าไปนะครับผมใช้เป็นของ WD นะครับแล้วก็ติดตั้ง Windows ใหม่นะจากนั้นนะครับให้เรามาติ๊กถูกตรงนี้ครับจากนั้นกดถัดไปหรือกด Next นะครับจากนั้นเลือกเมนูด้านล่างนะครับตรงนี้นะของใครเป็นภาษาอังกฤษก็จำเมนูไว้นะครับเลือกด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราจะเจอตัวฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ของเรานะครับตัวนี้มันเป็นของใหม่เนาะมันเป็นไดรฟ์เดียวนะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับคือสามารถแบ่งพาร์ติชันตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถกดแบ่งพาร์ติชันตรงนี้ได้เลยนะถ้าเราอยากจะแบ่งนะครับเราก็สามารถแบ่งจากตรงนี้ได้เลยถ้าเราไม่แบ่งนะครับเราก็สามารถคลิกตัวนี้ครับให้เป็นแถบสีน้ำเงินแบบนี้จากนั้นกดถัดไปหรือกด Next ก็ได้นะครับเราสามารถแบ่งใน Windows ก็ได้นะอันนี้ผมจะไม่แบ่งนะครับผมก็จะกดถัดไปครับจากนั้นรอให้เขาติดตั้งนะครับตรงนี้เรารอเขาติดตั้งให้เสร็จนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับผมพอเขาติดตั้งเสร็จนะครับเขาจะนับถอยหลัง10วินาทีหรือเราจะกดรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะรอก็ได้ขั้นตอนนี้หลายๆคนนะครับมีปัญหานะเพราะว่าพอเขารีสตาร์ทแล้วนะครับไอตัวแฟลชไดรฟ์อ่ะถอดออกนะถ้าเราเสียบคาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะรันเข้าแฟลชไดรฟ์อีกรอบนึงหลายๆคนงงนะครับว่าทำไมมันถึงติดตั้ง Windows ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นรอนะครับผมจากนั้นนะครับการเริ่มต้นนะครับการตั้งค่าภาษาต่างๆนะครับเนี่ยก็เป็นภาษาไทยเนาะเราก็กดใช่นะครับผมใครเป็นภาษาเขาจำเมนูไว้อยู่ฝั่งนี้นะครับคลิกเข้าไปครับกดใช่ครับผมกดข้ามนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตนะให้เราตอบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือคลิกฝั่งนี้ใครเป็นภาษาอังกฤษก็ I don't have internet น่าจะประมาณนี้นะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาฝั่งนี้นะการเชื่อมต่อแบบจำกัดนะครับตรงนี้การตั้งชื่อคอมนะครับตั้งชื่อโน้ตบุ๊กของเรานะอันนี้เราก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นเครื่องลูกค้าเนาะผมก็จะตั้งชื่อตามชื่อรุ่นของโน้ตบุ๊กก็คือ Asus นะครับผมนี่นะครับเราก็ตั้งชื่อก็แล้วแต่เราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจากนั้นกดถัดไปครับหน้านี้คือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องนะครับก็คือถ้าเราอยากจะใส่พาสเวิร์ดเราก็ตั้งนะแต่อย่าลืมนะนะครับตรงนี้ผมไม่ใส่นะครับผมเราก็กดถัดไปถ้าเราไม่ใส่กดถัดไปได้เลยนะครับกดยอมรับครับจากนั้นเขาก็จะรันนะครับเข้าหน้าวินโดว์นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะรันเข้าหน้าวินโดว์แบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะสังเกตมันจะมีแค่2เมนูตรงนี้นะครับเราจะทำการคลิกขวานะครับที่หน้าจอว่างๆของเรานะครับเลือกล่างสุดนะครับผมคลิกเข้าไปครับใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็จำเอานะครับจำสัญลักษณ์เอานะจากนั้นมาด้านข้างชุดการรูปแบบตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตรงนี้นะคลิกเข้าไปครับจากนั้นเราขยายนะครับเมนูให้มันมีขนาดใหญ่นะครับมันจะมีคำว่าการตั้งค่าไอคอนหรือ Desktop Icon Setting อะไรประมาณนี้นะครับอยู่เมนูบนนะแล้วกดคลิกเข้าไปครับจากนั้นเขาก็จะมีเด้งเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราติ๊กพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ที่หน้าจอนะกดคลิกเข้าไปครับจากนั้นกดตกลงครับผม
แล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะเข้ามาที่ Control Panel นะครับแผงควบคุมนะคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันจะเป็นไอคอนใหญ่แบบนี้นะให้เราเข้ามาที่ตรงมุมตรงนี้ครับให้เป็นไอคอนเล็กนะ small icon หรือไอคอนเล็กนะครับนี่ไอคอนขนาดเล็กจากนั้นนะครับให้เราเลือกหาตัวที่เป็นรูปแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วกดคลิกเข้าไปครับเราจะตั้งค่าไม่ให้ตัวเครื่องมันพักหน้าจอนะครับเพราะเราจะทำการอัปเดต Windows นะจากนั้นกดทำการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเลื่อนตรงนี้นะครับผมจะเลื่อนไว้ที่5ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็5ชั่วโมงขนาดเสียบปลั๊กนะครับมันจะสแตนด์บายมันจะพักหน้าจอนะประมาณ5ชั่วโมงนะครับที่เราตั้งค่าจากนั้นกดบันทึกหรือกดเซฟนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องมันยังไม่มีไดรเวอร์นะให้เราคลิกขวาตรงนี้ครับเห็นไหมนะมาที่การจัดการหรือใครนะเป็นภาษาอังกฤษจำสัญลักษณ์ไว้คืออันที่3นะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามานะครับเขาจะขึ้นมาอีกหน้านึงนะครับผมหน้านี้นะครับให้เรามาที่ตัวจัดการนะจำสัญลักษณ์รูปไว้นะครับจะเหมือนกันนะคลิกเข้าไปครับตอนนี้ตัวเครื่องเขายังขาดไดรเวอร์นะครับให้เราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับเชื่อมต่อเน็ตของเรานะครับพอเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะอันนี้เน็ตเชื่อมต่อแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาอัปเดต Windows นะครับคลิก Start เมนูขึ้นมาครับไปตรงคำว่า Setting หรือตั้งค่าตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่เมนูคำว่าอัปเดตนะครับที่เป็นรูปลูกศรแบบนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับพอเรากดคลิกขึ้นมานะครับเขาก็จะทำการอัปเดตนะขั้นตอนนี้นะครับเรารอให้เครื่องเขาอัปเดตเดี๋ยวเขาจะแจ้งเตือนเราเองว่าต้องทำขั้นตอนไหนต่อไปอัปเดตเสร็จต้องรีสตาร์ทรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็กลับมาเช็คดูว่าเขาให้ทำขั้นตอนไหนต่อนะขั้นตอนนี้รอนะครับรอเขาอัปเดตตัว Windows นะตอนนี้เขาอัปเดตนะครับความไวความช้าขึ้นอยู่ที่สเปคเครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่บางเครื่องอาจจะ30นาที20นาทีอันนี้ก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งเตือนให้เราเองว่าต้องรีสตาร์ทต้องทำยังไงเราทำตามขั้นตอนเขานะหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเสริมก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีติดตั้งวิดีโอแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับ